สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอลสีในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็จะมีไม้กระถาง6นิ้ว นำหน้าไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะนำหน้าไม้สวยๆมาให้กับกลูกค้าได้ทําการคัดเลือกไปปลูกประดับบ้านประดับร้านประดับสวนนะคะหรือว่าหลายๆท่านยังคงตามหายัยงคงสะสมอยู่นะคะแวะผ่านมาเข้ามาชมเข้ามาเลือกได้ก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งนะคะจะเป็นแบบเหมาเหมา คุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางแม่ค้ามีค่าจะส่งเมาเมาที่50บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะเราใช้ขนส่งโดยปลายสี์ไทยส่งรวนให้แบบ EMS คุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานรอต้นไม้หนึ่งถึงสอวันในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลรบกวนรอต้นไม้นะคะตั้งแต่2-4วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาเทียนยาบัญชีได้เลยเราจะทำการติดตามทวงถามในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วน เข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าถูกใจกระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคานะคะแจ้งได้เลยที่เบอร์0876115169เบอร์น,นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะถูกใจกระถางไหนจดชื่อจดราคาที่สําคัญแม่ค้ารบกวนจด EP ีที่รับชมนะคะ EP ีที่ต้องการแจ้งได้ที่เบอร์0876115169ได้เลยกรณีที่นะคะให้ทําการจด EP ีที่ต้องการจะได้เข้าใจ ตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนื่องจากว่าอัญญาบรรชีนะคะลงไม้กระถาง6นิ้วค่อนข้างที่จะหลากหลาย EP นะคะเพื่อความถูกต้องตรงกันยังไงก็ฝากนะคะในส่วนของ EP ที่ต้องการแจ้งให้กับคุณพ่อค้าทราบด้วยยังไงเราไปดูรายละเอียดนะคะในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะ มาดูกันที่กระถางแรกนะคะจะเป็นในส่วนของชายชนนะคะเนื่องจากว่าชายชนเนี่ยลงในแต่ละคลิปแต่ละอีพีก็ได้การตอบรับนะคะจากคุณลูกค้าด้วยดีเสมอมานะคะชายชนฟอร์มเตีย้ยสวยๆนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยป้ายสวยทุกใบกระถางนี้เป็นชายชนกระถางที่1แึ่มค้าขอที่ราคา150บาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นชายชนฟอร์มเตียกระถางที่สองนะคะฟอร์มเตียคือใบจะดกใบจะหนานะคะและที่สําคัญความป้ายนะคะความป้ายเขาจะเยอะสีจะมันจะเงานะคะให้ดูภาพรวมจัดส่งให้ทั้งกระถางกระถางที่สองแม่ค้าขอที่150บาทจะ้ะชายชนฟอร์มเตียกระถางที่สามนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดปลายสวยปลายโหดนะคะ ปลายจัดปลายเค็มแบบนี้เลยกระถางที่3แม่ค้าขอที่150่งร้อยห้าสบาทจา้ะชายชนฟอร์มเตี้ยนะคะปลายสวยทุกใบปลายโหดๆแบบนี้เลยให้ดูภาพรวมคลิปนี้แม่ค้าเลือกมาให้5กระถางนะคะรุ่นนี้ผ่านจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันใกล้นะคะใกล้จะหมดแล้วเนาะท่านใดยังคงตามหาสะสมในส่วนของชายชนฟอร์มเตี้ยอยู่นะคะผ่านมาแล้วเจอนะคะถูกใจก็รีบแจ้งคุณพ่ค้าได้เลย กระถางนี้จะเป็นชายชนกระถางที่4ขอที่150บาทจ้ะชายชนฟอร์มเตี้ยกระถางที่5นะคะมีมาให้เลือก5กระถางให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูความปลายปลายเข็มปลายจัดปลายโหดทุกใบนะคะกระถางที่5ขอที่150บาทจ้ะมาต่อกันที่ตุ๊กแกก้านดํากระถางนี้นะคะต้นโตโตฟูล้นกระถาง6นิ้วแล้วตุ๊กแกกระถางที่1แม่ค้าขอที่80บาทจ้า กระถางนี้เป็นตุ๊กแกก้านดำกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้กระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดตน้นโตมากๆนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางนี้ขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกราบมีแข้งนะคะจะเป็นในส่วนของสีสมบูรณ์สีสมบูรณ์เนี่ยโตเต็มที่โตเต็มไวนะคะลักษณะใบที่เห็นจะแยกออกเป็นสามแฉกนะคะ เดี๋ยวก็จะมีสามแฉกแยกออกจากด้านข้างนะคะโทนใบจะเป็นสีแดงเข้มขอบใบจะเป็นสีเขียวนะคะลักษณะคล้ายลูกไฟทรงใบก็จะเริ่มค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะในส่วนของพัฒนาการของเขาสีสมบูรณ์แม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งขอที่80บาทจะ้ะสีสมบูรณ์กระถางที่สองนะคะให้ดูภาพรวมลักษณะต้นนี้ทรงใบเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ ใบนี้ทรงใบจะเริ่มแฉกออกแล้วนะคะกระถางที่สองในส่วนของสีสมบูรณ์ขอที่80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นพระอินแปลงกายนะคะให้ดูจากขนาดสร้างหัวมาแล้วโทนสีให้ดูทรงใบชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะให้ดูขนาดต้นโตมากๆพระอินแปลงกายกระถางนี้แม่ค้าขอที่90บบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นบอลกาะมีแข้งจะเป็นในส่วนของหรือสีโกลทันยะนะคะการกัดสีการกัดลายของเขาพื้นใบจะเป็นสีขาวสว่างขึ้นนะคะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวหรือสีโกลทันยะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ให้ที่ราคา70บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์นะคะจะเป็นในส่วนของยักษ์กุเปรันแม่ค้าให้ดูการกัดสีนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูขนาด ต้นโตมากๆนะคะในส่วนของท่านใดที่ยังตามหาสะสมนะคะยักษ์กุเปรันเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะต้นโตโตฟูฟูแบบนี้เลยแม่ค้าขอที่90บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นกระถางที่1กระถางนี้จะเป็นในส่วนของยักษ์กุเปรันกระถางที่สองนะคะให้ดูการกัดสีการกัดลายต้นโตโตแบบนี้มีมาให้เลือก2กระถางขอที่ราคา90บบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะเป็นในส่วนของปิ่นนิกอนให้ดูการกัดสีนะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบมีสองต้นในหนึ่งกระถางให้ดูภาพรวมะะปิ่นนิกอนกร,ระถางนี้แม่ค้าขอที่90บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะบอลใบหอ,อกด่างกระบี่ในร้อยต้นแม่ของเขาจะเป็นกระบี่ในร้อยหน้าแดงนะคะ ความหน้าแดงเดี๋ยวยังไงฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะก็จะคล้มคล,ม,คลมโทนสีนะคะก็จะมีความแดงไม่มากขอบใบจะเป็นสีแดงนะคะเวลาได้แดดได้แสงเต็มที่เนี่ยโทนเขาจะออกเป็นสีแดงเข้มเข้มมีความด่างสวยแบบนี้เลยนะคะกระบี่ในร้อยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคา70บาทจา้ะในส่วนของอีพีนี้แม่ค้ามีโชคเก้าชั้นด่างนะคะมีมาให้เลือกสองกระถาง ต้นแม่ของเขาจะเป็นด่างชมพูนะคะแม่ค้าให้ดูโทนใบสีอาจจะมาช้านะคะหรือว่ากรณีโชคเก้าชั้นเนี่ยโตช้ามากนะคะต้นแม่ของเขานี่อายุคือ2ปีกว่าถึงจะได้ทำการผสมเกสรน,นะคะฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะให้ดูต้นแรกนะคะประมาณนี้โทนสี ก็อาจจะมีเงาเงานะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าเอาไว้ในตู้บอนสีและที่สําคัญนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆนะคะแสงไม่ค่อยมีเนาะยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะของทางอัญญาบอนสีด้วยโชกเกาชั้นด่างนะคะกระถางที่1ขนาดขอที่ราคา8 0บาทจะ้ะชกเกาชั้นด่างกระถางที่2นะคะให้ดูความด่างๆเงาเงก็จะประมาณนี้นะคะรอยด่างก็อาจจะบางๆ โทนสีนะคะโทนนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะกระถางที่สองเนี่ยความเงาอาจจะไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยชัดเหมือนกระถางแรกเดี๋ยวยังไงแม่ค้าลดให้นะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่70บบาทในส่วนของกระถางที่สองจ้ะกระถางนี้จะเป็นรัตนรุ่งโรจนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างที่สําคัญให้ดูหน่อนะคะหนอเขาสวยมากให้ดูนะคะ ให้ดูไซส์มีหน่อมาแล้วรัตนะรุงโรดกระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะขอที่70บาทจ้ากระถางนี้จะมีในส่วนของนารีบุรพานะคะก็จะมีรักแท้ปลูกติดไปให้ด้วยนะคะเป็นไม้รวมมิตรแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นนารีบุรพานะคะตัวนี้เป็นแสนรักเนาะให้ที่ราคาหกบาทจ้ามีกระถางนี้กระถางเดียว กระถางนี้เป็นบอนด่างนะคะบอนใบกลมด่างลายปักคราบเป็นในส่วนของเมืองเพชรบุรีนะคะคให้ดูขนาดต้นโตมากๆนะคะเมืองเพชรบุรีกระถางนี้แม่ค้าขอที่80บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นหน้าเมืองนนนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะ มีกระถางเดียวนะคะในส่วนของกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา70บาทจา้ากระถางนี้กระถางเดียวจ้ะกระถางนี้จะเป็นนกหัสดายุนะคะแม่ค้ารวบให้เห็นหน้าไม้เนื่องจากว่าต้นเข้าโตล้นนะคะแม่ค้ายื้อสุดแขนเขาก็ยังล้นกล้องอยู่นะคะให้ดูหน้าไม้นะคะต้นโตโต,ตแบบนี้เลยนกหัสดายุกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจา้า กระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นพายแพลตฟอร์มกอให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูด้านล่างพายแพลตฟอร์มกอกระถางนี้แม่ค้าขอที่70บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นบอลกลาบมีแข้งนะคะจะเป็นในส่วนของเจ้ากลุงอังวะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มี2ต้นใน1กระถางเจ้ากลุงอังวะกระถางที่1น,นะคะแม่ค้าขอที่80บบาทจ้า ต้นโตโ,ตโตนะคะฟูล้นกระถางหกมากๆนะคะเจ้ากลุงอังวะกระถางที่สองให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดมีสองต้นใน1กระถางนะคะแม่ค้าขอที่ราคา80บาทมีให้เลือกสองกระถางจ้ากระถางนี้เป็นไกลทองประเสริฐนะคะให้ดูความป้ายป้ายสวยมากที่สำคัญนะคะนอกจากว่าจะป้ายสวยทุกใบแล้วเขามีหน่อมาแล้วด้วยนะคะหนึ่ง สองสามน่าจะราวๆนะคะสามถึงสี่หน่อประมาณนี้นะคะในส่วนของไกรทองประเสริฐฟ,ฟอร์มก็กระถาง6นิ้วกระถางนี้แม่ค้ขอที่100บาทจะ้ะกระถางนี้ไม้ทรงสวยฟอร์มสวยนะคะทรงใบเขาจะสวยมีเสน่ห์มากๆไม้โทนสีขาวใบจะพลิ้วนะคะเรียวแหลมให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูขนาดเป็นในส่วนของกวนอิมนะคะโทนสี ให้ดูไซส์กวนอิมแม่ค้าขอที่100บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นสัตบงกดฟอร์มกอนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหน่อยเยอะมากนะคะกระถางที่1ในส่วนของสัตบงกดฟอร์มกอกระถางนี้ขอที่60บาทจะ้ะกระถางที่2นะคะฟอร์มกอเช่นกันมีมาให้เลือก2กระถางมีหน่อยเยอะมากมาก แม่ค้าขอที่ราคาหกสิบาทจ้าในส่วนของสัตบงกฎจ้าแม่ค้ามีเทพสายรุ้งนะคะมาจัดปโปรให้สองกระถางให้ดูความด่างหนึ่งกระถางมีอยู่สองต้นนะคะด่างสวยมากประมาณนี้เลยกระถางนี้กระถางที่หนึ่งในส่วนของเทพสายรุง้งให้ที่ราคานะคะแม่ค้าขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งจ้ะเทพสายรุง้งกระถางที่สองนะคะ ต้นโตมากๆมีสองต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันให้ดูภาพรวมกระถางที่สองแม่ค้าขอที่เจ็ดสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นวิมานดินนะคะวิมานดินเขาเป็นไม้ด่างแล้วก็มีความป้ายเขียวด้วยนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางเป็นไม้ฟอร์มพูมเตีย้ยใบดกๆใบนานานานะคะโทนสียิ่งแก่สีจะยิ่งสดแล้วก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะ ประมาณนี้ฟูฟูนะคะฟูฟลูล้นกระถางกระถางนี้แม่ค้าขอที่ขอที่ราคานะคะเดี๋ยวขอที่ราคาเก้าสิบาทจ้ากระถางนี้เป็นรัศมีเงินป้ายสวยมากนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดฟูล้นกระถางหกนิ้วเลยมีอยู่2ต้นนะคะใน1นึงกระถางให้ดูความป้ายนะคะป้ายสวยทุกใบเลย รัศมีเงินกระถางนี้แมค่ค้าขอที่100บาทจ้ะให้ดูขนาดต้นต,ตัวตัวฟูฟูล้นล้นแบบนี้เลยนะคะขอที่100บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นเพชรจอมทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะต้นโตมากมากนะคะเพชรจอมทองกระถางนี้แมค่ค้าขอที่ราคาขอที่ราคา90บาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะจัดสีจัดลายมาแล้วราหูอมจันน่ะเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเขาคือเขาเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบยิงแก่สีจะยิงเข้มนะคะที่สําคัญด้านล่างมีหน่อมาให้แล้วนะคะสร้างหัวสร้างหน่อแล้วด้วยนะคะในส่วนของราหูอมจันทร์กระถางนี้แม่ค้าให้ดูนะคะให้ดูลวดลายให้ดูฟอรม์มให้พิเศษนะคะในส่วนของกระถางนี้ขอที่ราคาแ80บาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นไม้โชจุดนะคะเป็นบอลฟอร์มพุ่มเตี้ยมีหน่อมาแล้วสองหน่อมีชื่อว่าปินรัดนะคะลักษณะโทนสีของเขาจะขาวสว่างขึ้นนะคะจุดเล็กๆสีแดงจะกระจายทั่วใบยิ่งโตเป็นธรรมดาของต้นไม้นะคะเป็นธรรมดาของบอนสียิ่งอายุเยอะยิ่งอายุมากนะคะยิ่งโตสีเขาก็จะยิ่งเข้มแล้วก็สวยขึ้นนะคะสีจะจัดจานขึ้นเนาะปินรัดนะคะ ฟอร์มกมี2หนอกระทางนี้แม้ค้าขอที่ราคา80บาทจ้าในส่วนของสิริโชคนะคะภาพรวมขนาดแมคค้าขอที่ราคา80บาทจ้าต้นนี้สวยมากนะคะให้ดูโทนสียิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะโทนสีเขาจะยิ่งสว่างขึ้นฟอร์มกนะ,ะมีหน่อมาแล้วหนึ่งสองในกระ างนี้น่าจะมีอยู่สี่สต้นนะคะประมาณนี้ยื้อสุดแขนแม่ค้าเลยในส่วนของรัพย์เศรษฐีชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะรัพย์เศรษฐีกระถางนี้แม่ค้าขอที่100บาทจา้ะกระถางนี้เป็นกำปั่นทองนะคะสำหรับท่านใดที่สะสมอยู่ตามหานะคะเขาเป็นไม้ด่างให้ดูภาพรวมนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากให้ดูขนาด สร้างหัวมาแล้วนะคะดูจากต้นลำต้นนะคะมีหัวมาแล้วเนาะกำปั่นทองกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นบ่อเงินนะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆมีสองต้นในหนึ่งกระถางในส่วนของบ่อเงินกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่แ80ดสบบาทจะ้ะกระถางนี้บอลใบกลมนะคะเป็นบอลใบกลมโชว์จุด มีจุดขาวจุดแดงแบบนี้เลยนะคะมี2ต้นใน1กระถางจะเป็นในส่วนของพริกกะเกลือนะะยิ่งโตก็จะยิ่งกลมเข้มนะคะภาพรวมประมาณนี้พริกเกลือกระถางนี้แม่ค้าขอที่70บบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของกเกษตรศาสตร์นะคะให้ดูภาพรวม โตเต็มที่พื้นใบที่เห็นเขียวๆอยู่นะคะจะเริ่มอมแดงอมชมพูขึ้นมานะคะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวแล้วก็มีจุดแดงเข้มๆนะคะแซมขาวแซมชมพูแบบนี้สวยลงตัวมากนะคะ,กะเกษตรศาสตร์เป็นไม้ที่สวยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เวลาเราปลูกนอกตู้เนี่ยโทนสีมาครบนี่เขาจะเด่นมากๆหนึ่งกระถางมีอยู่สองต้นแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางนะคะในส่วนของกเกษตรศาสตร์ กระถางนี้ขอที่80บาทกระถางที่1จะ้ะเกษตรศาสตร์กระถางที่สองนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะ,ะเกษตรศาสตร์กระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นบอลไทยนะคะแต่โดยการตั้งชื่อนะคะเขาตั้งชื่อตามทรงใบ โตเต็มที่โตเต็มไว้นะคะให้ให้ดูลายกระดูกของเขานะคะทรงใบเขาจะคล้ายตระกูลหนุมานนะคะมีความแบบอ้วนๆอ,อบๆน่ารักแบบนั้นเลยลักษณะทรงใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยเส้นกระดูกเขาจะยิ่งชัดแล้วก็คมสวีทฮาร์ดนะคะในส่วนของกระถางนี้แม่ค้าเก็บสะสมเนื่องจากว่าชอบในส่วนของทรงใบเวลาเราปลูกนอกตู้นะคะเหมือนหัวใจดวงโต ดวงกลมๆนะคะอุดมสมบูรณ์เด่นให้เราเห็นนะคะมีความรู้สึกชอบแล้วก็ถูกชะตามี2ต้นนะคะในหนึ่งกระถางสวิทฮาร์ตกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจะ้ะในส่วนของกระถางนี้จะเป็นเศตามาลามาดนะคะให้ดูความด่างเขาเป็นไม้ด่างนะคะมีความด่างเหลืองมีความด่างขาวมีสองต้นในหนึ่งกระถางเศตามาลามาดนะคะกระถางนี้ มีกระถางเดียวเนาะแม่ค้าจะให้ที่70บาทจา้ะสำหรับรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะบอลไทยโทนใบจะเป็นสีแดงเข้มเส้นกระดูกนะคะจะเป็นสีขาวยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะลักษณะทรงใบให้ดูภาพรวมรวยล้นฟ้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นสองฝั่งโขงนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูขนาด ยื้สุดแขนแม่ค้านะคะสองฝั่งโค้งกระถางนี้แม้ค้าขอที่ให้พิเศษแล้วกันนะคะในส่วนของกระถางนี้ขอที่70บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนด่างนะคะจะเป็นในส่วนของหยกจัก,กรพพัดแมคค้าให้ดูความด่างสะดือจะเป็นสีแดงนะคะให้ดูทรงใบให้ดูความด่างมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะในส่วนหยกจัก,กรพพัด กระถางนี้แม่ค้าขออนุญาตจําหน่ายในนามดังน้อยละกันนะคะทําค่อนข้างที่ใจยากอยู่นะคะในส่วนของไม้ตัวนี้ให้ที่ราคานะคะขอที่ราคาพิเศษเนาะกระถางเดียวนะคะขอที่60บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นบรรดาทซับนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะสร้างสร้างหัวมาแล้วมีสองต้นใน1กระถางกระถางที่หนึ่งนะคะ ในส่วนของบันดานซับแม่ค้าขอที่80บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นบันดาทซับกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตมากๆนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วบันดานซับกระถางที่สองขอที่ราคา80บาทจะ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปาดเมืองขอนนะคะปาดเมืองขอนเป็นหนึ่งในไม้ของรังบึงแก่นนครผู้พัฒนาสายพันธุ์นะคะให้ดูเส้นกระดูกเข้าสวยมาก ที่สำคัญนะคะมีหน่อแน่แนๆแบบนี้เลยมีไม้ด่างติดไปให้ด้วยหนึ่งต้นนะคะตอนนี้แม่ค้าไม่มั่นใจชื่อนะคะแต่ว่าให้ดูส่งใบต้นนี้ถือว่าแม่ค้าติดไปฝากเลี้ยงด้วยละกันนะคะในส่วนของปาดเมืองคอนฟอร์มกกระถางนี้นะ,ะแม่ค้าขอที่80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นไม้โชว์จุดนะคะยิงโตพื้นใบจะยิงสว่างแล้วก็ขาวขึ้นนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถาง เป็นในส่วนของแสงพระาธาตุแสงพระาธาตุกระถางนี้แม่ค้ขอที่80บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นทซับพูนผลนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความเป็นหนอซับพูนผลสายลุ้นนะคะกระถางนี้ขอที่50บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นหงสุวรรณนะคะไม้เก่าไม้โบราณให้ดูโทนสีนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางหงสุวรรณกระถางนี้แม่ค้าจะให้พิเศษนะคะขอที่70บาทจะ้ะ กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของก้าทับนะคะให้ดูหน้าไม้ก้าทับก็จะเป็นในส่วนของด่างเหลืองนะคะด่างขาวด่างแดงที่สําคัญกระถางนี้มีสองต้นมีหน่อมาแล้วด้วยนะคะหน่อเขาสวยมากสองต้นหนึ่งหนอนะคะสองต้นกับอีกหนึ่งหนอในส่วนของก้าทับกระถางนี้นะคะขอที่ราคาให้พิเศษละกันนะคะแม่ค้าขอที่80บบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นมหาเศรษฐีด่างน้อยนะคะแม่ค้าขออนุญาตจําหน่ายในนามด่างน้อยละกันมี2ต้นใน1กระถางนะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบมหาเศรษฐีด่างน้อยกระถางนี้มีกระถางเดียวนะคะแม่ค้าให้ที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาริกาลิ้นทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมี2ต้นใน1กระถางชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะสาริกาลิ้นทองกระถางนี้ขอที่80บาทจ้า กระถางนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะคะให้ดูหน้าไม้หน้าไม้สวยมากนะคะและที่สำคัญให้ดูในแต่ละใบนะะมีสองต้นในหนึ่งกระถางให้ดูขนาดเจ้าจากักรพพัดกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา70บาทนะคะมีแค่กระถางนี้เลยนะคะกระถางเดียวขอที่70บบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะแม่ค้าให้ดูต้นแม่ของเขาจะมีความด่างประมาณนี้นะคะ ที่สําคัญให้ดูลูกๆลูกๆของเขานน่หนอเขาน่าจะหนึ่งสองสามสี่หนอน่าจะมีราวๆประมาณห้านอนะคะดางสวยทุกใบเลยลูกๆของเขาน,านะคะสวยมากเศรษฐีพันล้านหน้าแดงกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่หนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้เป็นนะคะในส่วนของนายทองเหม็นนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด ทรงสวยฟอร์มสวยนะคะลักษณะเฉดสีทรงใบในทองเหม็นกระถางนี้แม่ค้าขอที่หนึ่งอบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นพญาขอมดำนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ยิ่งโตนะคะใบจะยิ่งมันแล้วก็จะยิ่งเงาสวยมากๆนะคะให้ดูฟอร์มพญาขอมกระถางนี้ขอที่แ80ดิบาทจ้า กระถางนี้เป็นพญานคราชนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วที่สําคัญมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะพญานคราชประมาณนี้เลยนะคะขอที่ราคาแ80ดบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะตอนต้นคลิปเนี่ยแม่ค้ามีลงให้เลือกแล้วหนึ่งกระถางนะคะ อันนั้นก็เป็นกระถางที่หนึ่งไปละกันเนาะในส่วนขององค์หญิงทอฝันต้นท้ายๆคลิปนะคะยังไงก็ฝากแจ้งคุณพ่อค้าด้วยมีสองต้นในหนึ่งกระถางในส่วนขององค์หญิงทอฝันกระถางที่สองกระถางนี้ขอที่90บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนึ่งในตับวันนะคะจะเป็นในส่วนของวันศุกร์ วันศุกร์เนี่ยเวลาเขากัดสีเต็มที่นะคะเห็นสีแดงๆนี้เขาจะกระจายทั่วใบนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวขอบสีเขียวใบกลมๆนะคะเขาจะสวยมากมีสองต้นในหนึ่งกระถางทันใดที่เกิดวันศุกร์หรือว่าตามหาสะสมในส่วนของตับวันอยู่นะคะวันศุกร์กระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา80บบาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลด่างจะเป็นในส่วนของคุ้งวิมานนะคะ คุ้งวิมาเนี่ยโทนสีเขาจะยิ่งสวยใบจะกลมๆนะคะสวยน่ารักมากๆนะคะเป็นไม้ฟอมพุ่มเตีย้ยใบจะดกมีสองต้นในหนึ่งกระถางคุ้งวิมานะคะให้ดูความด่างกระถางนี้แม่ค้าขอทีเก้าสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นสีบุรีลำนะคะสีบุรีลำมีสองต้นในหนึ่งกระถางให้ดูโทนสีทรงใบนะคะทรงใบเขาจะสวยมากๆ สีบุรีรัมแม่ค้าให้นะคะกระถางนี้ขอที่ราคา90บาทจ้าในส่วนของอีพีนี้นะคะแม่ค้าก็ปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะคะหนึ่งในตับเดือนจะเป็นในส่วนของเดือนมกราคมบอนใบกลมนะคะใบแข็งใบหนามี2ต้นในหนึ่งกระถางท่านใดที่ยังตามหาสะสมอยู่นะคะเดือนมกราคมกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะ ในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องนะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้นะคะฝนตกชุกและที่สําคัญฝนตกแดดออกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกทุกวันเลยยังไงก็เดินทางนะคะก็ให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางใกล้ไๆคือรถลงเรือนะคะก็ขอให้ ในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพนะคะไว้เจอกับอัญญาบลสีได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า